าปฏิบัติการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานของเราดีขึ้นต่อไปนะครับก่อนอื่นขอสรุปความก้าวหน้าของการอพยพราษฎร5หมู่บ้านก่อนเพื่อเป็นถ้าเราไม่มีอ่างเก็บน้ำเพียงพอนะครับเราก็จะโอเปเรตได้อาจจะลำบากพอสมควรก็จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ2อ่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะนั้นในการอพยพครั้งที่1ถึง4เนี่ยเป็นการอพยพเพื่อขยายกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็เป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับเหตุผลก็คือว่าในการโอเปเรตโรงงานเนี่ยกราบเรียนท่านประธานกับท่านกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการแต่ละท่านฝุ่นควันหรือการผลิตออกมาหรือการเปิดหน้าเหมืองก็ตามมันจะมีฝุ่นควันดินแดงสะเทือนมีรถวิ่งเข้าออกในการอพยพนะครับนี่คือสรุปของครั้งที่5ครั้งที่6นะฮะประชาชนก็จะมีโฉนดซึ่งสีเขียวมั่นคงทำให้เขาถือกิจกรรมเขาไปกล้าลงทุนกล้าอะไรทำต่อแต่ในการอพยพโดยการสมัครใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5 6หรือขั้นที่7เนี่ยไม่มีมติชัดเจนเราคนที่ทำงานในวันนี้เราก็คาดหวังเดียวกันกับที่ชาวบ้านเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ชดเชยนะครับก็มีการประชาชนจะได้ชดเชย2อย่าง1ก็คือค่าเขาเรียกว่าเหมือน5 4ที่ลงพื้นที่ที่ทำมาจากที่ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้ก็ตามเราได้ทำระบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็การของลูกค้าซึ่งกติกาไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับว่าคนที่จะได้เข้าไปจับฉลากคือใครนะครับเพียงแต่ว่าอีกพรบบอกว่ามี1,400กว่ารายที่จะได้สิทธิ์ในการอพยพเข้าไปทำอินในแดนที่กำหนดแล้วก็มีอีกพรบก็บอกว่าต้องนัด1 ต่อ 1หมู่บ้านเนี่ยก็คือว่ามันมีคนปลูกลูกจำนวน10,000 ล้านนะครับส่วน4อันบนเนี่ยมันก็จะเดินต่อในฐานะที่มันน่าจะจบนะครับทีนี้การแก้ปัญหาของบ้านด้วยจริงที่มีปัญหาอยู่นะครับมี3รายก็เพื่อการแก้ปัญหาจริงๆในการตกลงจากหมู่บ้านด้วยจริงซึ่งมีผลกระทบจริงๆเนี่ยก็ต้องไปด้าไปที่รัฐหาที่ให้ก็ไปหาที่รองรับไว้ใน500-700ไร่ให้วัดให้อะไรแล้วเหลือ500ไร่ที่ประชาชนบ้านเพื่อจริงเนี่ยต้องการที่อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมีความเห็นว่า63รายที่จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของค่าชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นของทส.เนี่ยก็ตรงนั้นเนี่ยตอบกลับได้ว่าไอ้ที่บอกเคยได้แล้วเนี่ยคือเรียกว่าค่าทดแทนค่าทดแทนคือเขามีสิทธิ์ได้ส่วนค่าชดเชยคือส่วนที่เขาไม่ควรจะได้แต่เยียวยาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะมีไปกำหนดว่าใครได้แล้วไม่ให้หรือใครไม่ได้แล้วให้อย่างไม่ได้ทุกรายจะต้องเหมือนกันปกติตามเวลาเยียวยาให้เท่ากันนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ไปอยู่ที่กระทรวงพลังงานปกติเนี่ยไม่ได้ยินภาคประชาชนเป็นหลักแต่ว่าเรื่องผิดกฎหมายเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเราก็อยากเห็นหน่วยงานรัฐเนี่ยแข็งเข้าไว้ยืนเข้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่กระทำความผิดทำได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือว่ามองใหม่ก็คือคุณผิดยังไงคุณก็ไม่ได้แล้วก็ต้องชี้แจงก็เห็นว่าก็คือคุณผิดแล้วก็สติกรรมมันก็ชัดว่ายังไงก็ให้ทำไม่ได้แต่ว่าเอาโอเคละคุณมาลงทุนในตรงเนี้ยคุณเดือดร้อนก็ดูว่าถ้ากรกตมีอำนาจในการจ่ายในตรงนี้ได้ก็อาจจะต้องจ่ายอีกรูปแบบหนึ่งไม่เกี่ยวกับรูปแบบเดิมเลยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องมีการจัดให้เยอะกันเพราะว่าเพื่อที่หาทางออกให้กับคนที่เขาไม่ได้ทำความผิดนะครับหวังว่าคำนี้ท่านมาชาวบ้านคงจะได้อะไรที่ดีคนที่เขาฝันไว้10ปีครับการรอคอยครับท่านกิจกรครับผมเพื่อนครับผมยังท่านตลอดเดี๋ยวผมไม่ติดครับผมไม่มีใครหรอกครับที่ช่วยได้ครับท่านพูดจริงๆครับไม่ก็ต้องยกเครดิตให้ผู้ว่าท่านผู้ว่าเพราะท่านก็ทำหนักโอ้โหช้าเกินสร้างบ้านจำไม่ได้ว่าท่านชอบที่เอียงยังไม่รู้ไงวันนี้เราอย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งตัดปลาได้ในน้ำก็ไม่ได้น้ำด้านหลังน่าจะเป็นปลายน้ำแต่ละแปลงเท่า
จะมีการสั่งจับในแปลงที่มีปัญหามีมากกว่าปปก็มีการเติมอะไรตรงไหนก็ปปก็เพิ่มได้ให้ได้ใช่ไหมไอ้เรื่องคือว่ามันก็มีอยู่แล้วครับพอไม่ได้ที่อยู่พอที่อยู่จะอะไรต่อมันก็ไปตามขั้นตอนระบบราชการไม่สามารถทำอะไรได้เร็วทันใจเราถ้าเงินเราจะไปซื้อของเอาเงินไปได้เลยราชการต้องมาตรวจดูว่าท่านยังไงนะไม่ใช่ว่าตะกร้าตะกร้าเราของตะกร้าเราเป็นได้ไหมตัวนี้ไงเค้าก็ที่ไปเรื่อยๆราคาหมู่บ้านของเราก็อยู่ที่นี่เลยมาทําถามครับอ๋อไอ้ผมว่าเดิมเราใช่มั้ยย้ายมานี่มันไกลเต็มๆครับครับกังวลตรงไหนแล้วครับต่อเลยไปที่ไหนต่อด้วยครับไปดูไม่เป็นไรครับครับ